ทานน้ำใจของประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีอย่างหลั่งไหลสู่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างไม่ขาดสายนะครับโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ได้ร่วมกันนำไปบรรจุสิ่งของเครื่องใช้ใส่ถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับจากที่หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวจันทร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมโดยตั้งจุดรับบริจาคณบริเวณตลาดน้ำพุเพื่อนำสิ่งของหรือเงินสดที่ได้รับบริจาคนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวในส่วนของการรับบริจาคยังคงมีผู้มีจิตศรัทธานำมาบริจาคเป็นวันที่12แล้วโดยสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเจ้าหน้าที่ได้นำมาบรรจุใส่ถุงยังชีพกันอย่างต่อเนื่องซึ่งบ่ายวันนี้นะครับยังคงมีประชาชนผู้มีจิตอาสาชาวจันทร์และนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้ามาร่วมด้วยช่วยกันบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมคัดเลือกเสื้อผ้านะครับที่ได้รับบริจาคแยกประเภทเพื่อสะดวกต่อการมอบให้กับผู้ประสบภัยครั้งที่3โดยครั้งนี้จะนำถุงยังชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดนครสวรรค์จำนวน500ชุดจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจันทบุรีร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคหรือเงินสดนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศร่วมบริจาคได้ที่ตลาดน้ำพุตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึงเวลา 19:00 น.